พิธาอ่วมโดนเช็คบินโทษจำคุกยุบพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกลโมฆะทั้งพรรคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลนับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีคดีและถูกร้องให้ตรวจสอบมากที่สุดเป็นประวัติการณ์อาทิคดีหุ้นสื่อซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาสิ้นสุดลงจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีหรือไม่รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติก็จะเข้าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา151ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีการที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคไปเซ็นรับรองผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่ตัวเองขาดคุณสมบัติอาจส่งผลให้การลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเป็นโมฆะทั้งพรรคอีกประเด็นคือนโยบายแก้ม .112 ซึ่งอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยมีผู้ฟ้องนายพิธาและพรรคก้าวไกลว่าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขม .112 ซึ่งลิดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถือเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49ซึ่งจะนำไปสู่การร้องยุบพรรคในที่สุด